สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้คงเป็นการแถลงข่าวและตอบข้อซักถามของสื่อในคดีที่เกิดขึ้นนะครับคดีฆ่ายกครัวแปดศพนะครับผมพร้อมด้วยท่านพลเรือเฉลิมเกียรตินะครับท่านรองผบ.ตร.นะครับท่านสุเทพนะครับท่านรองผบ.ตร.นะครับท่านสุชาติที่ปรึกษาครับท่านผู้ช่วยท่านเนตรนะครับรักษาราชการแทนท่านผู้จัดการภาค8ครับท่านขานเทพผู้จัดการตำรวจภาค1ท่านผู้จัดการสุทธิพงษ์วงศ์ปิ่นผู้จัดการภาค7นะครับท่านพลตรีโทสุวัฒน์ท่านผู้จัดการสันติบาลนะครับท่านผู้จัดการสยต.ท่านรณสิทธิ์ผู้สาระท่านผู้จัดการภาค9ท่านสาครทองมุนีครับท่านพลตรีคอนสัตอยู่สวัสดิ์นะครับท่านรองประธานภาคที่4ครับท่านพลตำรวจตรีสุทินทรัพย์พ่วงท่านผู้การกองปราบนะครับท่านธวัชชัยท่านผู้การที่เหลือผ่านนะครับและเพื่อนข้าราชการตำรวจเพื่อนข้าราชการทหารนะครับที่ร่วมกันทำคดีนี้นะครับผมขอตอบข้อสักถามพวกท่านในบางคำถามส่วนคำถามที่มีผลกระทบต่อรูปคดีผมจะขออนุญาตพวกท่านไม่ตอบนะครับเชิญครับตกลงว่าคดีฆ่าที่ชมพู่ไปสรุปแล้วจับผู้ต้องสงสัยที่ในอะไรคนเนี่ยต้องบวกไปจับทุกกลุ่มคนร้ายที่ไปในที่เกิดเหตุจริงๆ7คนนะครับส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องมีอีกบางส่วนนะครับมีบางส่วน 2-3 คนนะครับมูลเหตุจูงใจคดีนี้เกิดจากสาเหตุใดครับหลักๆคือมีความขัดแย้งในเรื่องการขายฝากที่ดินนะครับ2มีคู่กรณีเนี่ยคนตายกับกลุ่มคนร้ายเนี่ยเคยมีปากเสียงกันหลักๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องขายฝากที่ดินเนี่ยมีการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลหลายล้านคนที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้จับได้เลยก็กลุ่มใกล้ชิดนะอย่างเช่นเจ้าของรถอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยังไม่รู้นะครับมันก็อยู่ในข่ายที่เราจะต้องเรียกตัวมาสอบเหมือนกันผู้ใหญ่บ้านที่ตั้งตัวเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้คือเขาได้เอาที่ไปฝากจำนองไว้ที่นายกลุ่มคนร้ายเนี่ยตัวผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเขามีความตั้งใจที่จะมาทำลักษณะแบบนี้ถึง3ครั้งฝากจำนองไว้แสดงว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นที่ใช่ไหมคะใช่แล้วมันมีอะไรที่มันมากกว่าในการที่จะแจกเขาก็เอามันไปถ่ายแล้วแต่ไม่ได้รับยังไม่ได้รับที่ดินเอาในรายละเอียดเดี๋ยวเราไว้ในสำนวนดีกว่าผมขออนุญาตท่านแต่แรกแล้วบางคำถามผมอาจจะไม่ตอบถ้าจะฝากครั้งที่ท่านบอกที่สองครั้งแรกจะสำเร็จหรือว่าเข้ามาเหมือนกันเข้ามาดูพยายามมาดูมาที่บ้านแล้วมันมีคำพูดอะไรที่ทำให้เขาทนไม่ได้ถึงขนาดเอาปืนขึ้นมาก่อเหตุเนี่ยก็ผมเรียนแล้วไงว่าเขามีปากเสียงกันมาก่อนครับก็อาจจะเป็นการท้าทายแหละการเข้ามาโดยมีประสงค์ต่อชีวิตของตัวทรัพย์สินก็น่าเชื่อว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขามีโอกาสก็ได้ทำตรงนี้ครับอะไรทำให้บานปลายไปถึงหลายคนอะไรบานปลายใช่ไหมฮะจำเป็นต้องตอบไหมเนี่ยเขาประสงค์จะเอาชีวิตโดยมีความพยายามหลายครั้งหมายถึงครอบครัวสมาชิกคนอื่นๆแบบนั้นด้วยครับก็คือลักษณะที่เขาแนวคิดเขาที่ผมยังไม่ทราบชัดเจนนะครับแต่ตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยชัดเจนคนที่ยิงเป็นคนเดียวกันทั้งหมดไหมครับทั้งหมดผู้รู้ว่าเป็นคนเดียวกันครับเขายิงเด็กก่อนเหรอคะยังไม่ขอตอบ
ขอโทษครับคนที่เป็นคนลักไก่นี้มีกี่คนครับก็คนเดียวเองครับแล้วเหตุผลอะไรที่คนร้ายใช้รถใหญ่ของผู้ตายกับผู้ตายคือลักษณะการทำงานลักษณะแบบนี้เป็นการแอบแฝงนะครับจริงๆเขาพยายามสร้างเรื่องว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องครอบครัวแล้วก็เลยฆ่าคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในบ้านในขณะนั้นทั้งหมดแล้วเอายาลิสใส่ใหม่อะไรนะเอารถยาลิสเรียกให้เซ็นโอนคือรถยาลิสเนี่ยนะคือก็อย่างที่ผมบอกเขาสร้างเรื่องนะครับคนร้ายเขาสร้างเรื่องว่าลักษณะว่าผู้ใหญ่บ้านมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับรถคันนี้ถ้าทำสัญญาย้อนหลังไปหลังจากที่ผู้ใหญ่ตายแล้วเนี่ยเขาก็จะไปโอนก็ถือว่าเป็นการโอนให้คนร้ายก่อนที่ผู้ใหญ่จะเสียชีวิตสัญญาที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับตรงนี้ผมได้สอบถามไปแล้วว่าเขาทำลายไปแล้วเอกสารตัวนี้จากคำบอกเล่านะครับถ้าอย่างนั้นพ่อรู้ไม่ถูกไหมถ้าคงไม่ได้อะไรแล้วนะครับที่ดินที่มีการฝากขายทั้งหมดแปลงครับที่ผมบอกแล้วผมไม่ต้องพูดทุกเรื่องนะครับเอาว่าปัญหาเกิดจากที่ดินนะครับเขาวางแผนนานไหมคะก็หลายมาสามครั้งเลยตั้งแต่ปลายปี59ลักษณะประมาณอย่างนั้นนะบางคนก็มาไม่ครบทีมบางคนมาสี่บางครั้งมาสี่คนแล้วก็ในรถยาลิสได้พบกับสามที่คนร้ายยาลิสที่ไหนยาลิสที่ทางที่เขาครับก็ไปด้วยกันเมื่อคืนเห็นไหมเห็นไหมเจอไหมแล้วในรถมีหลักฐานที่เขาต้องการเอาผ่านอะไรเราก็ไม่รู้แต่เขาเอาเสื้อชุดทหารชุดที่เขาแต่งกายคล้ายทหารไว้บอดหลังแสดงว่าการที่เข้าไปในบ้านเป็นการจินตนาการฉากใช่ครับใช่แล้วครับเป็นรถทำงานที่ดึกครับกล้องวงจรปิดครับอะไรนะเจอที่มีกล้องวงจรปิดครับเจอแต่เมมโมรี่ครับของกล้องนะครับเป็นกล้องวงจรปิดครับไม่เจอขนาดนี้นะเมมโมรี่ของอะไรที่เจอก็ยังไม่รู้เหมือนกันเมื่อคืนกันไปพร้อมกันเข้าพร้อมกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าที่มีข่าวว่าบังฟัดจับตัวบังฟัดมาบังฟัดเกี่ยวข้องยังไงครับใครนะฮะตัวบังฟัดที่นั่นที่ที่จับมาเนี่ยคือถ้าไม่เกี่ยวข้องคงไม่เอามาหรอกบังฟัดบังฟัดเนี่ยเท่าที่จากการสอบสวนเนี่ยถือว่าเป็นตัวสำคัญเลยคนสำคัญเลยปกติบังฟัดเนี่ยนี่เกิดเหตุไหมครับเออนะบังฟัดปกติเขาทำอาชีพอะไรเขารับขายรับจำนำของรถราแต่ท่านบางท่านนี่ถือเป็นตัวจ้างวานหรือว่าตัวเริ่มของการตัวสำคัญในการตัวหลักเขาอยู่ที่การเกิดครับบางท่านอยู่ที่การเกิดอยู่ที่ตัวในโม่งคือบางท่านใช่ไหมครับบางท่านใช่คนดีไหมครับบางท่านใช่คนร่างกายแนวทางการสืบสวนของพวกเรานะครับแนวทางการสืบใช่แล้วเขาให้ว่าค่าว่าจ้างคนอื่นๆเนี่ยเท่าไหร่อ่ะครั้งละพันครั้งละพันต่อการมาร่วมครับนี่ครับผมบอกครับการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยเป็นการยิงจากคนเดียวหรือเปล่าคนเดียวมาสามครั้งก็ชวนคนอื่นๆที่หน้าที่ซ้ำกันอย่างนี้หรอถ้าคงสลับกันมาในทีมเนี่ยในทีมนั่นเหลือจากตัวหัวหน้าที่ก่อเหตุลูกน้องของเขาใช่ไหมบางคนก็อยู่ที่บ้านทำสวนยางไปทำรับจ้างแต่ยืนยันว่าทุกคนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ทหารนอกราชการครับไม่ใช่แน่นอนปัจจุบันก็ไม่ใช่นะครับแล้วท่านขอเราได้ถามไหมคะว่าทำไมเขาถึงต้องยิงเด็กด้วยอะค่ะ